สบายดีสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุผู้สุคนอีกเติมเซนเก่าเซนเคยเนาะก็ตอนนี้เนาะเฮาอยู่ที่เฮือนของเฮาเนาะยังบ่ทันได้ออกไปไสเทื่อคือความจริงเนาะตามแผนของพวกเฮาคือมื้อนี้นี่จะต้องได้เดินทางไปประเทศไทยเป็นเที่ยวพ้อยแต่ก็มีเหตุที่ว่าเหตุให้เฮาบ่ได้ไปกับทีมงานเนาะก็เลยสิมาแจ้งกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องนี่แหละว่าเป็นหยังเฮาจึงบ่ได้ไปเนาะก่อนอื่นหมดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเนาะนำบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดทุกผู้ทุกคนที่ว่ารอถ่าติดตามว่าพวกเฮาสิได้เดินทางไปเฮ็ดภารกิจมือใดในการที่ว่าเอาน้องเงินไปผ่าตัดนั่นน่ะเนาะก็คือมือที่นัดกันว่าสิออกเดินทางก็คือมาฮอดเป็นเทียบห้อยแล้วก็ทับอิดกับว่าสิไปเป็นเดียบห้อยแต่สุดท้ายก็คือบ่ได้ไปนำทีมงานเนาะด้วยเหตุฉุกเฉินแม่ยังก็ว่ากันไปนะคือลักๆที่ว่าเฮาบ่ได้ไปซอยภารกิจของทางทีมงานมื้อนี้เนาะก็คือก่อนหน้านี้เนาะเฮาแจ้งกับบรรดาพี่น้องไปว่าเฮาได้ไปสมัครงานกับบริษัทแห่งหนึ่งเนาะที่เพิ่นเป็นบริษัทจัดหางานทางฝั่งลาวนี่แหละเนาะไปสมัครกับเพิ่นแล้วกันในการสมัครเนาะคือมันต้องได้ใส่พาสปอร์ตส่งลงไปให้เพิ่นให้เพิ่นประกอบเอกสารมาอย่างต่างๆแล้วก็ตัวนี้แหละคือในใจเฮาก็คิดว่าพาสปอร์ตนี่ยังอยู่กับเฮาเนาะคือมันก็เป็นความผิดพลาดของข้าพเจ้าเองเนาะที่ว่าบ่ฮอบคอบในการกะเกียมตัวเนี่ยนะจนกระทั่งเฮาอันนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกะเกียมเครื่องใส่กระเป๋าใส่ไม่ยังแล้วเบิดแล้วเนาะเมื่อวานนี่ประมาณ8โมงแรงเกียมเครื่องเกียมไม่ยังแล้วเบิดไม่ยังกะเกียมพร้อมที่ว่าสิออกเดินทางเบิดแล้วนะทุกคนแล้วบัดนี้เก็บไปเก็บไปเนาะไปฮอดว่าสิเกียมเงินไปเนาะเกียมเงินแล้วก็ในกระเป๋ามันมีบัตรประจำตัวมีสังสิได้เหรอพอดีเป็นทางนั่งนี่เพิ่นเอาเพิ่นเกียมให้เพิ่นก็บัตรประจำตัวเนี่ยเอาบอกกับว่าเอาไปแล้วบัดนี้เว้าไปเว้าไปไปฮอตคิวของพาสปอร์ตเอ้าพาสปอร์ตของเฮาอยู่ใส่ก็คิดอยู่ว่าเฮาส่งพาสปอร์ตของเฮาไปให้เขาเจ้าในการสมัครงานของเฮาหัดเนาะจึงมาคิดออกตอนนั้นว่าเฮาบ่มีพาสปอร์ตอยู่กับโตแล้วก็บัดนี้ก็บ่สั่งสิเฮ็ดแนวใดเนาะวันนี้ก็เลยโทรปรึกษากับทางทีมงานแหละว่าสิเฮ็ดแนวใดดีก็ล้มกันไปล้มกันมาก็ถ้าหากว่าเฮาออกเดินทางไปโดยการขามไปโดยที่ว่าบ่มีพาสปอร์ตคือมันสิมีข้อจำกัดอยู่หลายๆอันเนาะทุกคนเนาะแบบเฮาสิเข้าไปเลิกบ่ได้แล้วก็อีกอย่างเนาะคือเฮาไปก็คือสิอยู่ได้แต่ประมาณ2คืนเนาะ2คืนกับ3วันถ้าว่าเกินนั้นไปเฮาก็สิถูกปรับคือถ้าหากว่าเฮาไปด้วยบัตรประจำตัวคือเฮาต้องได้กลับมาต่อใบหั่นทุกๆ2คืนเนาะหลังจากที่ผ่านไป2คืนก็ต้องได้เดินทางกลับมาต่อใบแล้วก็กลับเข้าไปตึบผ่านไปอีก2คืนก็ต้องได้เดินทางกลับมาต่อใบแล้วก็กลับเข้าไปตื้มเนาะก็เลยว่าบ่ฮู้แนวสิเฮ็ดก็เลยปรึกษากับทางทีมงานแล้วก็เลยตัดสินใจเนาะครับเจ้าก็เลยว่าคันสั้นก็เฮาสิบ่ได้นำไปเชื้อมีแต่ให้ทางทีมงานหั่นพากันไปก่อนแต่ส่วนตัวของข้าพเจ้าสิก็ยังสิบ่ได้เดินทางร่วมกับทีมงานเถื่อมีแต่ฮอดมือที่ว่าหมอเพิ่นนัดเข้าไปกวดเช็คสภาพร่างกายเนาะก็คือประมาณวันที่21ก็เฮาจึงสิออกเดินทางไปสมทบอีกเติมแล้วก็ไปถ่ารอฟังผลเบิ่งเนาะว่าสภาพร่างกายของทั้งน้องเงินนี่สิพร้อมที่จะผ่าตัดบ่ก็คิดว่าสิเฮ็ดจังซั่นเอาเนาะแต่ผ่านมาเมื่อคืนเฮาก็สองจิตสองใจอยู่ว่าสิไปตั้งแต่ต้นเลยบ่แล้วก็อดกลับมาต่อใบเอาแล้วก็กลับไป
เฮ็ดอยู่จังซั่นแหละวนเวียนไปเพราะว่าเฮาบ่มีพาสปอร์ตอยู่กับโตเด้คือพาสปอร์ตของเฮาหั่นอ่ะเฮ็ดเป็นเทียบห้อยแล้วออกเป็นเทียบห้อยสามารถใช้การได้เป็นเทียบห้อยแล้วแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวคือบ่ได้อยู่กับโตเฮาเพราะเฮาเอาพาสปอร์ตหั่นไปสมัครเวียกเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าอันนั้นเลยเนาะก็คิดอยู่วันนี้ก็ว่านอนทั้งคืนก็คิดอยู่ทั้งคืนแหละว่าสิไปกับทีมงานดีบ่หรือว่าสิให้เพิ่นไปก่อนนะก็ตัดสินใจได้บ่ขาดนั่นแหละก็วันนี้ตกตื่นมาฮอดมื้อเช้าก็อันนั้นตื่นทางอีนางเนาะก็บ่ค่อยสิสบายพอปานใดทุกคนมีไข้น้อยนึงแล้วก็บวกกับเป็นไอกระทอกกระทอกกระทอกอยู่เฮา2แม่ลูกก็เลยพากันคือกำลังนี้ก็เลยพาลูกสาวหันไปกวดไปกวดกับทางหมอเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็ให้ยามาจำนวนนึงให้มากินก็แม่นพอดีเลยก็เลยว่ามื้อนี้ก็เลยบ่ได้เดินทางไปกับทีมงานเนาะทั้งๆที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสิเอาก็เตรียมพร้อมมาแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่เครื่องก็คือเกียมใส่ในกระเป๋านี่หมดเกียมพร้อมที่ออกเดินทางแล้วนะเนาะทุกคนเนาะเป็นเครื่องเป็นของมันยังนั่งนี่เพิ่นก็พับแล้วก็ใส่ธงนี่ให้เบิดแล้วทุกคนเนาะเกียมพร้อมเป็นเครื่องนุ่งเป็นแม่ยังสิก็เกียมหมดละอยู่ในกระเป๋านี่หมดแล้วแต่สุดท้ายก็บ่ได้เดินทางนะมาไปมามาคาอยู่ที่พาสปอร์ตก็บ่ได้ไปแล้วก็บวกกับมื้อเช้านี้อีนางก็บ่ค่อยสบายเด้ก็เลยพาเพิ่นไปกวดก่อนไปตอนไปกวดก็พอดีไปพบกับทางบ่าวลีอยู่ตามทางก็ชวนกันบ่าวลีเพิ่นก็ชวนไปนําแต่เฮาก็บ่ค่อยสะดวกปานใดในช่วงนี้ก็เลยบอกให้เพิ่นหั่นนำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเฮาจึงสินำไปสมทบอีกตามหลักเนาะก็ประมาณนั้นเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดทุกคนหลายๆเนาะแล้วก็ต้องกราบขอโทษนำทีมงานนำที่ว่าครั้งนี้บ่ได้ร่วมเดินทางไปนำทั้งที่พอเฮาต่างอกต่างใจล้มกันเป็นหมายเป็นมันเนาะว่าสิเดินทางไปร่วมกันไปช่วยภารกิจไปช่วยมีหยังก็ช่วยกันแบ่งเบาผู้ละเล็กผู้ละน้อยแต่ก็บ่ได้ร่วมเดินทางนำเนาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนำหมดทุกคนหลายๆเนาะทั้ง FC แล้วก็ทั้งทีมงานนำเนาะก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะก็ไว้ประมาณวันที่20หรือที่21เนาะเป็นใดแล้วก็สิมาแจ้งเติมหรืออันนั้นก็เฮาก็สินำไปสมทบกับทางทีมงานเติมเนาะเพื่อไปให้กำลังอกกำลังใจทางน้องเงินเพิ่นแล้วก็ไปซอยแบ่งเบาภาระของทางทีมงานได้เพราะว่าไปครั้งก่อนเนี่ยโอ้ดอกคูคิวเนาะคือแบบสมควรแล้วก็เทนี่เนาะก็พออุ่นใจได้เพราะว่าตอนนี้ก็คือมีทั้งผู้ดอยมีทั้งบาวลีเพิ่นไปซอยอีกแห่งนึงละเนาะก็บ่มีมีหยังที่น่าเป็นห่วงในช่วงนี้เพราะว่าช่วงที่ไปก่อนหน้านี้ก็คือลักๆก็คือไปกะเก็บสภาพร่างกายของน้องเงินให้น้องเงินหันปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเพราะว่าเดินทางมาค่อนข้างจะไกลพอสมควรเนาะจากเมืองเชียงข้อนบอนทีน้องเงินเพิ่นอยู่เดินทางมาฮอดบ่อแก้วกันน่าจะอู้โถเกือบ1,000โลพุ่นแล้วทุกคนเนาะเกือบ1,000กิโลโลก็เดินทางจากบ่อแก้วข้ามไปเชียงรายอีกก็100ปลายกว่ากิโลเนาะก็นะห่างไกลก็จะต้องได้พักฟื้นพักผ่อนแล้วก็ปรับสภาพอีกพอสมควรเพราะว่าอากาศอยู่พุ่นกับอากาศอยู่พี่ก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันเนาะทีลักๆในช่วงนี้ก็คือแบบเป็นการไปกะเกี่ยมสภาพร่างกายให้น้องหันปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเนาะว่าอากาศนี่ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรเนาะจากหัวพันมหาบ้านเฮานะมหาบ้านเฮามหาเขตเชียงรายนะอากาศนี่โอ้โหค่อนข้างสิแตกต่างกันพอสมควรเนาะกะสิประมาณนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปสบายดี